กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลุงสองคนชื่อลุงตู้กับลุงทอนลุงตู้กำลังดูแลสวนที่ลุงทอนจ้างมาให้ดูแลสองสามวันต่อมาลุงทอนไม่เห็นลุงตู้แล้วเงินที่ลุงทอนเก็บไว้ก็หายไปพร้อมกับลุงตู้อยากรู้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับมาฉากเริ่มต้นสองคนปลูกสวนคนละแบบลุงตู้ทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวคือการปลูกอ้อยไม่ว่าจะพื้นที่เยอะเท่าไหร่เขาก็ปลูกแต่อ้อยเพราะตอนนั้นอ้อยมีราคาที่สูงเป็นอย่างมากส่วนลุงทอนหันมาทำเกษตรแบบปลานี่ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงควายเลี้ยงวัวปลูกมันปลูกข้าวเผาถ่านเลี้ยงปลาปลูกกล้วยและผลไม้อื่นๆเป็นต้นเลี้ยงไก่ลุงตู้ต้องตัดอ้อยไปขายเพื่อที่จะนำเงินไปซื้อข้าวส่วนลุงทอนปลูกข้าวไม่จำเป็นต้องซื้อและยังมีเงินเก็บจากการขายข้าวลุงตู้ป่วยต้องตัดอ้อยไปขายเพื่อนำเงินไปเป็นค่ารักษาและค่ายาลุงทอนป่วยแต่มีเงินเก็บจากการขายข้าวเพื่อที่จะไปเป็นค่ารักษาและค่ายาต่อมาด้วยเหตุระบาดจากโควิด -19 จึงทำให้ราคาอ้อยตกเป็นอย่างมากลุงตู้จึงต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้ลุงทอนเห็นใจลุงตู้เลยจ้างลุงตู้ให้มาดูแลสวนแล้วจู่ๆลุงตู้ก็หายไปพร้อมกับเงินเก็บของลุงทอนลุงตู้ได้หลบหนีเป็นระยะเวลาที่นานมากๆแต่ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสามารถเข้าจับกุมตัวของลุงตู้ไว้ได้ทันพอลุงตู้เข้าคุกไปได้ไม่นานก็ติดโควิดพร้อมกับคนในคุกบวกกับความเครียดสะสมจึงทำให้ลุงตู้คิดสั้นฆ่าตัวตาย